ใกล้กรุงเตหะรานเมืองหลวงในวันศุกร์ซึ่งอาจจะจุดชนวนให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างอิหร่านและประเทศศัตรูในช่วงสุดท้ายในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำสหรัฐในประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะกระทรวงกลาโหมของอิหร่านยืนยันว่านายฟาคริซาเดเสียชีวิตในโรงพยาบาลหลังจากถูกโจมตีในเขตอัฟซาดเมืองดามาวานขณะที่นายโมฮัมหมัดจาวัดซาริฟรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านประณามการลอบสังหารครั้งนี้ว่าเป็นการกระทำที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประเทศและทวีตข้อความในวันศุกร์ว่าการสังหารนายฟาคริซาเดมีข้อบ่งชี้ว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลแต่ทางการอิสราเอลยังไม่มีท่าทีใดๆต่อเหตุการณ์ดังกล่าวโดยหน่วยงานข่าวกรองชาติตะวันตกเชื่อว่านายฟาคริซาเดอยู่เบื้องหลังโครงการอาวุธนิวเคลียร์ลับของอิหร่านนักการทูตตะวันตกท่านหนึ่งเคยกล่าวกับรอยเตอร์ในปี2017นะคะว่าทางอิหร่านเรื่องที่จะผลิตนิวเคลียร์นายฟาคริซาเดจะได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งนิวเคลียร์ของอิหร่านในอะไรก็ตามอิหร่านก็ยืนยันมาโดยตลอดนะคะว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนมีวัตถุประสงค์เพื่อสันติเท่านั้นข่าวการลอบสังหารนายเอาละฟังแค่นี้ก็พอแล้วนะก็สร้างมาฆ่ากันนะสร้างขึ้นมาจะทำลายล้างกันเขาคิดแต่จะฆ่ากันคิดแต่จะฆ่ากันโอ้จะไปต่อได้ไงมนุษย์นะคิดแต่จะฆ่าโอ้ทดลองกันจังอาวุธกันใหญ่แล้วเยอะไปกันใหญ่แล้วซ้อมยิงกันอยู่ตรงนี้ฮะเนาะจ่อเข้าไปจ่อเข้าไปไวรัสโคโรนาพวกไวรัสเขาเล่นงานหนักต่อโยโอ้ยเอาคืนอิหร่านเอาคืนแต่ความจริงมันมีส่วนไม่ใช่เหรออิสราเอลสงคราม7วันนะคุณผลตาเดียวขนาดยุคสมัยนู้นนะครับ ก็บกไปรวบที่ราบสูงอะไรก็ชื่ออะไรบ้างตอนหลังมาเนี่ยเห็นไหมไปยึดพื้นที่ที่ราบสูงโกดังยังไงนะใช่อยู่กันมาหลายปีดีดักแล้วนะเสร็จแล้วประเทศข้างเคียงเขาก็ไม่ยอมจะเอาคืนยุคสมัยก่อนเนี่ยการเอาคืนเอาคืนเนี่ยเดี๋ยวมีบทบาทสักเท่าไหร่แต่พอเวลามีมหาอำนาจฝั่งตะวันออกเข้าไปช่วยเป็นจุดรวมของหัวใจเข้าให้นะครับประเทศข้างเคียงอิสราเอลนะก็สมหัวกันนะครับจะเอาที่ดินนี้คืนเวลานี้นะอิสราเอลจะไปยังไงไปยังไงก็เลยมีเรื่องของอิหร่านยังไงที่บอกว่าไปจัดการบิดานิวเคลียร์ของอิหร่านเขานี่แหละใช่ไหมโอ้ก็ยกย่องเป็นพระราชบิดาเลยนะทำไปเล่นไปมันสมองระดับเนี้ยเอาละผ่านไปตรงนั้นขณะเดียวกันทางด้านเนี่ยลุงก็พูดจังนะว่าคำว่าไฟบรรลัยกันไฟบรรลัยกันมันจะเกิดไฟบรรลัยกันขึ้นก่อนก็พูดบ่อยเหมือนกันนะจุดที่มันจะเกิดขึ้นลุงจะพูดกันว่าตะวันตกกลางตะวันตกกลางนอกจากจะมาแย่งทรัพยากรธรรมชาติใต้พื้นดินก็คือน้ำมันก็ยังมีนิวเคลียร์อยู่บนพื้นดินอีกต่างหากตรงนั้นแหละครับที่มันจะระเบิดเผ็ดเทิงเข้าไปเมื่อไหร่เนาะถ้าหากว่านิวเคลียร์ลงตรงนั้นปุ๊บอะไรมันเกิดขึ้นต่อน้ำมันอยู่ใต้ดินก็ปล่อยพวกออกมาเกิดเป็นเชื้อเพลิงลุกไหม้เหมือนกับสงครามอิรักใช่ไหมล่ะเอาโรเชียคราวนู้นโอ้มันไหม้มาทุกปีน้ำมันหมดก็เท่าไรไม่รู้แหละครับเป็นเดือนกว่าจะดับได้เออมีประเด็นเขาแหละแต่มาคราวนี้ถ้าหากว่านิวเคลียร์ลงโอ้มันจะเปลี่ยนเยอะน้ำมัน
มันจะลุกนะที่เป็นพอเวลาไฟมันลุกไหม้ขึ้นมาที่ใดมีไฟที่นั่นจะมีควันทีเดียวเออใช่ไหมนิวเคลียร์เนี่ยพอเวลามันลงปุ๊บมันร้อนมันเกิดแรงดันมากนะครับแรงดันออกจากจุดศูนย์กลางเนี่ยมันจะออกจากจุดศูนย์กลางแล้วศูนย์กลางจริงมันเป็นแรงดูดพอดูดมันก็ดูดดินดูดน้ำมันอะไรเรียกว่าทะลุทะลวงเลยครับมันเป็นบ่อใหญ่เลยประมาณนั้นนะครับมันก็น้ำมันก็มาเชื้อไหลมาเทมาน้ำมันไฟก็ลุกชดช่วงชัชวาลตรงนั้นนะส่วนปฏิกิริยานิวเคลียร์มันก็เป็นแรงดันออกมาข้างๆลุงก็พยายามมองว่าเออถ้ามันเกิดขึ้นที่นั่นมาไม่ถึงประเทศไทยหรอกเพราะอะไรรู้ไหมมันเจอเทือกเขาหิมาลัยกั้นมันก็มาต่อไม่ได้ทีนี้มันไม่มาทางด้านเขาหิมาลัยจะมันจะอ้อมไปที่ไหนครับอ้อมไปไหนเอ่ยมันจะตีย้อนกลับย้อนกลับพอย้อนกลับปุ๊บก็ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปแล้วไปลงไหนที่อเมริกาแหละนั่นแหละนั่นแหละไปฝั่งยุโรปจะเนี่ยครับอัพเดอะช็อคเข้ามาไปทางยุโรปอเมริกาผ่านอเมริกาไปทั้งประเทศลุงกำลังพูดถึงควันนะเนี่ยควันนะเนี่ยมันจะอ้อมข้ามฟากอเมริกามาจากนิวยอร์กมาถึงแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันมาที่ไหนมหาสมุทรแปซิฟิกลงไหนนี่แหละครับมาลงทางด้านจีนญี่ปุ่นเลยทีเดียวทางฝั่งเราเวียดนามลาวเจอก็คือพวกเราเจ้าค่อยยิ่งเจอควันควันที่มันมืดตึ๊บที่บอกว่ามันจะมืดกันทั้งโลกไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยลงจริงนะเออทีนี้ถ้าหากว่ามันมาประเทศไทยทำไงต่อถ้าหากว่าควันมาทั้งหมดเอาอะไรหายใจทีนี้โยมนี่เลยครับเห็นไหมตายหมู่ทั้งโลกทำไปเล่นไปนะครับอันหนึ่งไวรัสโคโรนาก็ยังลูกผีลูกคนอยู่ทีนี้โอ้โหปอดพังไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นการงับอากาศเอาไว้นะงับอากาศไว้นะพิปานังอายติโกโหติกาเอ๋ยให้มีพลังปอดเยอะๆในการที่จะใช้ในเรื่องพวกนี้แหละครับเอาล่ะสมมติว่าควันมันมาใช่ไหมล่ะมันมาปุ๊บจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ล่ะสมมติว่ารู้มันจะมาถึงก็ใช้เวลาเป็นเดือนๆอย่างนั้นแหละครับในการเดินทางควันเคลื่อนจะมาถึงบ้านเราสมมติว่ามันใช้เวลาเดินทางอยู่สองสามเดือนเท่านั้นนะครับพอเวลามันควันมาเข้าถูประเทศไทยเท่านั้นนะครับบ้านเมืองเราก็พอจะมีคนที่ทำให้ฝนตกได้อยู่ไม่ใช่เรอะนะทำฝนตกก็ชะล้างไปเลยโอ้โหได้โลกใหม่เกิดขึ้นเลยว่าไปหนวดลงหลับตาพูดนะเมื่อกี้เนี่ยเอาเราไปฟังแค่นี้ก็พอนอกนั้นก็อะไรอีกล่ะโอ้ไปกันใหญ่แล้วพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ๋ยทำไงล่ะ